เป็นภาพที่ก็เรียกว่าเป็นการหักเหของภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรือเนี่ยถูกลอยอย่างน่ามหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกๆนะซึ่งเรื่องโลกมีเรื่องอะไรแปลกๆที่น่าสนใจฮะสิ่งแปลกๆตอนนี้มันมีห้วงเวลาของมันนะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทำให้เกิดการหักเหของภาพเห็นจู่ๆก็เรือก็ปรากฏว่าลอยขึ้นบนฟ้าซึ่งน้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นภาพปรากฏการแบบนี้ซึ่งเป็นภาพปริศนาว่าทำไมเรือลอยขึ้นมาได้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นที่การต่างประเทศนะการต่างประเทศเนี่ยมีประเด็นที่เรียกว่าหลากหลายร้อนๆในหลายประเด็นเลยทีเดียวในเชิงปรากฏการณ์นะครับอ้างมาจากการเลือกตั้งนะฮะผู้ว่านิวซีแลนด์เมินลาออกหลังอื้อฉาวถูกล่วงละเมิดนะครับขออภัยฮะล่วงละเมิดเหล่าบรรดาผู้ช่วยนะครับแอนดรูคูโอโมฮะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเน้นย้ำนะครับว่าจะไม่ลาออกนะครับเลติเตียนะครับเจมส์อัยการสูงสุดของนิวยอร์กจะเสร็จสิ้นการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ามีพฤติกรรมนะครับผิดล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยสาวหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนของรัฐนะครับผมจะไม่ออกเพราะข้อกล่าวหาต่างๆนะครับมูโอโมกล่าวระหว่างการแถลงข่าวทางไกลนะครับไม่มีทางที่ผมจะลาออกซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาในขณะโดรนนะครับแล้วก็ขีปนาวุธทำการโจมตีแหล่งที่ตั้งทางพลังงานของซาอุดิอาระเบียนะครับยิงสกัดได้ทันทีฮะก็ระทึกเลยทีเดียวเกิดเหตุโดนโจมตีนะครับท่าน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดิอาระเบียนะครับและขีปนาวุธลูกหนึ่งก็เล็งเป้าไปยังโรงงานนะครับของยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานนะครับอารามโกทางตะวันออกของประเทศแต่ยิงสกัดไว้ได้ทันจากการเปิดเผยของกระทรวงพลังงานกระทรวงซาอุดิอาระเบียเปิดเผยถ้อยแถลงนะครับผ่านสำนักข่าวซาอุดิเพรสนะครับสื่อมวลชนแห่งรัฐบอกว่าหนึ่งในพื้นที่ทั้งปิโตรเลียมบริเวณท่าเรือลัชทารูนาแคว้นตะวันออกนะครับหนึ่งในเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกโจมตีเมื่อเช้าวันนี้โดยโดรนที่ลำหนึ่งที่บินมาจากทะเลซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นโดรนของใครเหตุการณ์ล่าสุดนะครับลุกลามบานปลายและลอกใหม่ในสงครามเยเมนที่ยืดเยื้อมานาน6ปีระหว่างรัฐบาลเยเมนที่รับการสนับสนุนจากฝั่งพันธมิตรของนานาชาตินำโดยซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีแม้สหรัฐอเมริกาพยายามจะผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ออสเตรเลียระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับแอสตราเซเนกาหลังการตายเพิ่มอีก1รายนะครับแล้วก็ลิ่มเลือดอุดตันในปอด1คนเจ้าที่ของออสเตรเลียนำทำการฉีดระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานะครับชุด1ในมาตรการป้องกันไว้ก่อนสำหรับการสืบสวนเหตุเสียชีวิตจากบุคคลรายหนึ่งและอาการป่วยของอีกคนหนึ่งซึ่งเหตุขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่รับวัคซีนนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศได้มีการเปิดเผยแบบนี้สำหรับวัคซีนนะครับแอสตราเซเนกานะครับสำหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์ลงประชามตินะฮะสวมผ้าคลุมหน้าผิดกฎหมายนะฮะแต่ไม่พาดพิงถึงมุสลิมนะครับข้อเสนอของขวาจัดที่สวมหน้าสวมผ้าคลุมในสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้รับชัยชนะอย่างเฉียดฉิวในศึกประชามติหลังจากมีพันธมิตรนะครับผูกพันในการทำประชามติครั้งนี้เกิดขึ้นตามแรงกระตุ้นของคนกลุ่มเดียวที่เสนอให้โหวตห้ามก่อสร้างนะครับหอคอยสุเรามาแล้วในปี2009นะครับจากผลประชามติเป็นทางการเบื้องต้นมาตรการการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์
ได้ให้ความเห็นชอบจากประชาชนเฉียดฉิวว่า 51.2% ต่อ 48.8% เสนอภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของสวิตเซอร์แลนด์ยังมีเป้าหมายหยุดความรุนแรงบนท้องถนนจากฝีมือของผู้ประท้วงสวมหน้ากากนะครับและไม่ได้พาดพิงอิสลามโดยตรงแต่กระนั้นก็มีพวกนักการเมืองท้องถิ่นฮะสื่อมวลชนและก็นักเคลื่อนไหวบางส่วนให้สมญานามว่าบูกาแบนนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาพสุดอึ้งฮะเรือลอยบนอากาศนะครับนอกเหนือชายฝั่งสหราชอาณาจักรนะครับสื่อต่างประเทศกลายข้อสงสัยฮะเป็นภาพปริศนานะครับที่สร้างความฮือฮาในโลกสังคมออนไลน์นะครับเมื่อเรือขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือกลางอากาศนอกชายฝั่งสหราชอาณาจักรระบุเป็นผลมาจากการหลอกตาซึ่งเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนะครับระหว่างการเดินทะเลก็มีภาพประหลาดนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่ลวงตาเกิดจากสภาวะวิเศษของชั้นบรรยากาศที่หักเหแสงนะครับพร้อมระบุว่าภาพลวงตาเกิดขึ้นในแถบอาร์กติกแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างฤดูหนาวของสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะหาดูได้ยากก็ตามนะครับเหตุการณ์เกิดมาจากสภาวะอากาศที่เรียกว่าอุณหภูมิผกผันนะครับซึ่งมีชั้นบรรยากาศร้อนทับซ้อนอยู่บนชั้นอากาศเย็นนะครับเนื่องจากนะครับอากาศหนาวเย็นหนาแน่นกว่าอากาศอุ่นนะครับแสงจึงหักเหสู่สายตาที่ยืนอยู่บนพื้นหรือบริเวณชายฝั่งนะครับเปลี่ยนแนวทางปรากฏตัวของวัตถุที่อยู่ไกลนะครับสามารถต่อรูปแบบต่างๆนานาและขณะนี้ก็คือเรือระยะไกลลำหนึ่งที่ดูเหมือนลอยสูงกว่าตำแหน่งที่แท้จริงนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ไดนาไมต์นะครับระเบิดที่ฐานทัพในอีคิวเทอร์ริกินีนะฮะตุมสนั่นแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย15คนเหตุเกิดระเบิดบนท่านะฮะทหารแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอีคิวเทอร์ริกินีนะครับคร่าชีวิตคนไปแล้วอย่างน้อย15คนจากความประมาทเกี่ยวกับการได้ไดนาไมต์นะครับจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีนะครับเบื้องต้นเจ้าที่สาธารณสุขเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเพิ่มเติม20รายนะครับพร้อมปรับลดลงมาอย่างน้อย15ศพและนอกจากผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บราวประมาณ500คนจากเหตุระเบิดแรงระเบิดแล้วก็ทำให้บ้านเรือนแถวนั้นบริเวณได้รับความเสียหายภายในโรงพยาบาลพบเห็นอาคารผู้ป่วยแออัดไปด้วยผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเต็มไปด้วยเลือดนะครับบางส่วนนอนอยู่บนพื้นโต๊ะรอแพทย์มาทำการรักษาเป็นเหตุที่เกิดขึ้นสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าคุยเรื่องเงินอุดหนุนนะครับทหารกันลงตัวนะครับแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเกาหลีใต้ยินยอมที่จะเพิ่มวงเงินอุดหนุนทางการทหารให้กับสหรัฐอเมริกานะครับที่ประจำการอยู่ถาวรในประเทศภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่เพิ่งทำการเจรจากันโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้แสดงความมุ่งมั่นต่อรัฐบาลโจไบเดนที่จะฟื้นฟูและยกระดับพันธมิตรนะครับประชาธิปไตยทั่วโลกของเราให้มีความทันสมัยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความรุ่งเรืองนะฮะร่วมกันของฟรีไม่มีในโลกนะครับจะเอากำลังสหรัฐอเมริกาไปไว้ในเกาหลีใต้ก็ปรากฏว่ามีเรียกผลประโยชน์ด้วยในขณะที่ออสเตรเลียได้งับความร่วมมือด้านกลาโหมกับพม่างดใช้ความให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรัฐบาลของทหารออสเตรเลียได้งับความร่วมมือด้านกลาโหมกับพม่านะครับเพื่อทำการตอบโต้การใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงช่วงการรัฐประหารนะครับรวมถึงงดนะครับมอบความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นสำหรับชาวโรฮิงญาและชนกลุ่มน้อยอื่นๆผ่านมือรัฐบาลโดยประสานกลุ่ม NGO แทนก็พยายามจะเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของพม่าเมแกนนะครับแฉนะครับอังกฤษวันอาร์ซีเกิดมาผิวสีเคยเครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะครับ
สถานีโทรทัศน์นะครับ CBS นะครับของสหรัฐอเมริกาเผยบทสัมภาษณ์พิเศษของเจ้าชายเฮรี่ดรุกแห่งซัสเซสและก็พระชายาเมแกนทรงเปิดใจกับพิธีกรดังโอบราวินฟรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวภายในพระราชวังอังกฤษซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตัดสินพระทัยลดบทบาทและย้ายมาอยู่ประทับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเจ้าชายได้ตรัสนะครับถึงการไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคนในราชวงศ์เท่าที่ควรขณะที่ดรัชเชสเมแกนนะครับเผยประสบการณ์ถูกเหยียดเชื้อชาติซึ่งทำให้เธอเองก็คิดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยเดียวฮะเป็นความขัดแย้งในราชวงศ์อังกฤษที่เกิดขึ้นในขณะที่แคลรี่ลัมรับเลือกตั้งสภาฮ่องกงอาจจะมีการเลื่อนนะครับระหว่างปักกิ่งกำลังปรับเปลี่ยนระบบโดยพวกโปรประชาธิปไตยเข้าสู่สภารอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ว่าการรัฐฮ่องกงแคลรี่ลัมยอมรับว่าวันเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงต้องถูกเลื่อนออกไปจากเหตุผลที่รัฐบาลปักกิ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งฮ่องกงเพื่อต้องการให้แต่ละกลุ่มร่วมสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่สภาฮะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่โพชี้คน 77% ไม่อยากให้กองเชียร์ต่างชาติเข้าชมโอลิมปิกในโตเกียวนะครับผลสำรวจของหนังสือพิมพ์โยมินะฮะอุชิชิมบุนของชาวญี่ปุ่นนะปรากฏว่า 80% ไม่ต้องการให้รัฐบาลเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาทำการแข่งขันโอลิมปิกในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับเนื่องจากเกรงว่าการเชียร์ของต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาอาจจะทำให้นำเชื้อโควิด-19 มาแพร่ระบาดซ้ำภายในประเทศสำหรับงานวิเคราะห์นะสถานการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์ที่มีการโจมตีคลังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะครับคงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันทั่วโลกกำลังปรับขึ้นนะครับในขณะที่แรงกดดันที่กำลังพยายามทำทุกขนทางนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันในซาอุดิอาระเบียนั้นต่ำลงเพื่อที่จะส่งผลให้ราคาโลกนั้นเกิดการต่ำลงเช่นกันนะครับโดยภาพรวมตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 วัคซีนของแอสตราเซเนกานะครับหลังจากฉีดไปไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์คนฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาก็ปรากฏว่ามีผลข้างเคียงฮะโดยเฉพาะในนิวซีแลนด์มีคนตายมากกว่า170คนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ของแอสตราเซเนกาจึงน่าห่วงนะฮะใครฉีดวัคซีนต้องระวังด้วยสำหรับของแอสตราเซเนกานะครับก็มีผลที่ศึกษาและผลปรากฏออกมาว่ามีคนแพ้วัคซีนจำนวนมากซึ่งต้องฉีดวัคซีนถึง2เข็มเลยทีเดียวนะครับส่วนเหตุการณ์ในพม่านะครับออสเตรเลียก็ทำการเซ็นเซนพม่าอีกส่วนหนึ่งฮะโดยตัดความสัมพันธ์เรื่องการทหารสังเกตไหมฮะว่าช่วงนี้นะฮะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติประเทศที่อยู่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของพม่าในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเรื่องราวของพม่านะครับจนถึงขนาดนี้มีนิวซีแลนด์ที่บอยคอตนะครับแล้วก็คว่ำบาตรนะฮะพม่าสหรัฐอเมริกานะฮะก็ใช้วิธีการกดดันอายัดเงินของพม่านะครับในสหภาพยุโรปก็ได้แต่ประณามทางออสเตรเลียก็ตัดความสัมพันธ์ด้านการทหารแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรรัฐบาลทหารพม่าได้ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แล้วทำอะไรไม่ได้หรอกพม่าโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกโดนจนไม่เคยถูกผ่อนคลายโดนยึดไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจได้นะครับการจะนำกำลังสหประชาชาติเข้าไปก็ไม่ง่ายนะครับเพราะการจะนำเข้าไปเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากประเทศที่อยู่พรมแดนนะฮะติดกับพม่าซึ่งยากฮะสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะผูกความร่วมมือกับไทยเพื่อที่จะวางกองกำลังที่จะเข้าไปซึ่งตอนนี้นะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับขององซานซูจีก็เรียกร้องให้สหประชาชาตินำกองกำลังสันติภาพนะครับเข้าไปสนับสนุนพวกเขาในการต่อต้านทหารของพม่าอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเป็นภาพที่ก็เรียกว่าเป็นการหักเหของภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรือเนี่ยถูกลอยอย่างน่ามหัศจรรย์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆนะซึ่งโลกมีเรื่องอะไรแปลกๆที่น่าสนใจฮะสิ่งแปลกๆเหล่านี้มันมีห่วงเวลาของมันนะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทำให้เกิดการหักเหของภาพเห็นจู่ๆก็เรือก็ปรากฏว่าลอยขึ้นบนฟ้าซึ่งน้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นภาพปรากฏการแบบนี้ซึ่งเป็นภาพปริศนาว่าทำไมเรือลอยขึ้นมาได้นะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับเอสตราเซเนกาเนี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้มาโดยตลอดนะว่าเอสตราเซเนกาเนี่ยนะก็ไม่ว่าวัคซีนจะเป็นเอสตราเซเนกาของไฟเซอร์หรือของเจ้าอื่นๆที่ฉีด2เข็มยังไม่ 100% วัคซีนที่ 100% ที่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นของจอห์นสันเองจอห์นสันมีเข็มเดียวฮะสหรัฐอเมริกาวางยุทธศาสตร์นี้ไว้แต่ต้นนะครับมีข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาโดยประธานดีโดนทรัมป์ในสมัยนั้นมีการลงนามนะครับกับจอห์นสันและจอห์นสันนะครับในเรื่องของการร่วมมือในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ไม่ล่วงหน้าแล้วนะครับในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดก็มีการเซ็นสัญญาที่จะเพิ่มจู่ๆโอ้เอสตราเซเนกานี่เก่งมากแต่ขออภัยฮะจอห์นสันและจอห์นสันนี่เก่งมากนะการกลายพันธุ์ก็รักษาได้นะรักษาก็เข็มเดียวที่สำคัญก็คือว่ามีราคาแพงกว่าออกมาทีหลังแต่แรงกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องราวของพม่าเรื่องของวัคซีนโควิด -19 และเหตุการณ์สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้นะครับความรุนแรงตอนนี้ก็จำได้ไหมฮะหลัง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะฮะระยะเวลา45วันเห็นไหมฮะในประเทศไทยก็ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรุนแรงเลยนะภัยการเมืองก็มาอย่างรุนแรงฮะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมเกิดแน่นอนฮะจะมีการปรับคัมตรีนะครับแต่จะปรับคัมตรีอย่างไรก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยไกลสุดไกลเท่าที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังเ
ันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ำเพราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจYang mi